ดราม่าก็มาหลังน็อตประกาศเซ็นยกมรดกหมื่นล้านให้ชมพู่ผู้จัดการส่วนตัวก็โพสต์คอมเมนต์สนั่นอีกถามปมพินัยกรรมดราม่าก็มาหลังน็อตประกาศเซ็นยกมรดกหมื่นล้านให้ชมพู่โซเชียลพูดถึงกันโต้ตอบไปมาผู้จัดการส่วนตัวก็โพสต์เป็นประเด็นให้พูดถึงกันได้ตลอดเรียกว่าฮือฮากันอีกหลังก่อนหน้านี้มีข่าวลือต่างๆนานาให้แฟนคลับแห่เป็นห่วงนางเอกซุปตาชมพู่อารยาเมื่อไฮโซน็อตวิสรุตสามีงานเข้าถูกโยงเป็นสามีนางเอกมีบ้านเล็กแต่ล่าสุดพ่อน็อตออกมาประกาศเซ็นพินัยกรรมยกมรดกให้ชมพู่หมดแล้วแต่งานนี้ไม่วายเกิดดราม่าขึ้นกลางโซเชียลจนได้โดยมีเป็นกระแสให้โลกโซเชียลพูดถึงต่างๆนานานอกจากคอมเมนต์รัวๆชื่นชมความรักของน็อตที่มีให้กับชมพู่ภรรยาแล้วยังมีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งที่คอมเมนต์ทำเอาดราม่าขึ้นมาอีกจนได้ไม่วายโยงสงสัยกันเรื่องบ้านเล็กอีกจนได้อาทิเรื่องที่เกิดขึ้นคือเรื่องจริงโดยก็มีคนที่ไม่พอใจเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเช่นกันจริงไม่จริงสุดท้ายเขาก็เลือกแม่ของลูกเขาน็อตบอกว่าชมพู่เก่งและฉลาดสามารถเลี้ยงลูกเขาให้ได้ถ้าเขาไม่อยู่ในวันข้างหน้าหญิงอื่นถึงมีก็แค่ระยะหนึ่งก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรในครอบครัวเขาชมพู่ก็วางตัวดีสวยสง่าน่ารักเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมไปทุกเรื่องหาได้ยากมากภรรยาเป็นคนดีขนาดนี้หงเหนือมังกรเพราะมังกรซิโรราบยกให้หงเป็นไทยเฮาแล้วขณะที่ก็ยังมีคอมเมนต์เกิดดราม่าต่างๆนานาอีกอาทิใจคนสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาถ้ายังไม่ตายเขาก็แก้พินัยกรรมได้นะซึ่งก็มีคนออกมาตอบโต้ว่าพูดเพื่อไรนี้คนที่รักที่ชอบครอบครัวเนี้ยเขาเห็นและมีความสุขจะมาพูดหาอะไรไม่ทราบงงกับคนแบบนี้ไม่ยินดีกับเขาก็ผ่านไปสิโดยชาวเน็ตก็เชียร์สาวชมพู่กันรัวๆพร้อมปรามใครคิดจะมาวุ่นวายเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยอาทิถ้าใครคิดจะเป็นบ้านน้อยคิดหนักตอนจบมันปังแบบนี้นี่เองทุกวิกฤตมักมีโอกาสซ่อนอยู่ปังมากแน่ของแท้ต้องแม่ชมเท่านั้นระดับตัวแม่ต้องแบบนี้คุณธัญญาคุณเป้ยคุณหนิงคุณชมพู่สุดยอดนอกจากนั้นยังแห่ชมน็อตวิสรุตอาทิเป็นผู้ชายที่ดีมากๆเลยนะคะให้เกียรติภรรยายกย่องภรรยาหายากมากๆไม่ทุกคนที่โชคดีจริงๆพ่อน่ารักที่สุดในโลกพ่อก็คือพ่อเราเชื่อมั่นในตัวพ่อที่มีต่อแม่ชมพู่เป็นต้นด้านหวานเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวชมพู่อารยาก็โพสต์ข่าวน็อตยกมรดกให้ชมพู่พร้อมข้อความตามนั้นคือจบฟ้ารักพ่อ ในหลวงพระราชินีทรงประกอบพิธีสมโภชพระพุทธธรรมกายเทพมงคลณวัดปากน้ำภาษีเจริญเมื่อเวลา 17:25 น.วันที่5 กุมภาพันธ์ 66พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเพื่อทรงประกอบพิธีสมโภชพระพุทธธรรมกายเทพมงคลโดยมีนายสุทธิพงศ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานอำนวยการจัดงานฝ่ายคฤหัสถ์นายอินทพรจันเอี่ยมรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะกรรมการวัดปากน้ำเฝ้ารับเสด็จครั้นเสด็จถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบประทับพระราชอาสน์ทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลนายสุทธิพงศ์จุลเจริญ
กราบบังคมทูลรายงานประวัติและความเป็นมาในการจัดสร้างพระพุทธธรรมกายเทพมงคลพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จไปทรงประกอบพิธีสมโภชพระพุทธธรรมกายเทพมงคลเจ้าพนักงานพระราชพิธีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบรมสารีริกธาตุทรงส่งพระบรมสารีริกธาตุแล้วทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในพระกรันแล้วทรงหยิบพระกรันบรรจุลงในพระเจดีย์พระราชทานคืนให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีอัญเชิญไปประดิษฐานในบุษบกหน้าองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคลเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังบริเวณหน้าองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคลทรงพระสุรัยทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อพระพุทธธรรมกายเทพมงคลเสด็จพระราชดำเนินไปยังหน้าบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุทรงกราบเสด็จเข้าพระพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ประทับพระราชอาทรงหลังทักษิโณทกพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินในการสร้างพระพุทธธรรมกายเทพมงคลจำนวน42รายทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์พระพรหมโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำถวายพระพุทธรูปพระพุทธธรรมกายเทพมงคลจำลองทองคำหน้าตักกว้าง9นิ้วจำนวน1องค์และถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายพระพุทธรูปพระพุทธธรรมกายเทพมงคลจำลองเงินหน้าตักกว้าง9นิ้วจำนวน1องค์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังลูกสาวโดนปลดมิสแกรนด์ชลบุรี2023จุกหัวใจแม่น้องนาใครหรือกฤษดาพรนาใครโพสต์หลังลูกโดนปลดมิสแกรนด์ชลบุรี2023ลั่นถ้าแม่รวยจะซื้อเสื้อผ้าดีๆให้ลูกจากกรณีดราม่าปลดฟ้าผ่าน้องนาใครหรือกฤษดาพรนาใครมิสแกรนด์ชลบุรี2023ซึ่งการกองมิสแกรนด์ชลบุรีได้มีการเผยแชทข้อความและหนังสือแจ้งเตือนให้ปรับปรุงตัวนางงามระบุถึงเรื่องการแต่งกายไม่เหมาะสมพร้อมยืนยันไม่ได้แกล้งเด็กขณะที่ด้านน้องนาใครก็ได้โพสต์ชี้แจงในจุดนี้ว่าเธอไม่มีเสื้อผ้าสวยๆใส่เวลาไปถ่ายงานกับสปอนเซอร์และกองไม่ได้ซัพพอร์ตนางงามพร้อมกับบอกว่ามีหลักฐานเช่นกันนอกจากนี้น้องนาใครก็ได้โพสต์ข้อความของแม่ที่กล่าวว่าสงสารลูกเราอยู่ที่คนเขาไม่เลือกแต่ได้มันเลยจบแบบเจ็บๆถ้าเลือกได้แม่อยากจะรวยจะซื้อกระเป๋าแพงๆเสื้อผ้าดีๆให้ลูกใส่เพราะเราจนแม่ก็ขายของทุกวันไม่มีวันหยุดลูกก็ยากหาเงินที่รายได้ดีๆมาช่วยแม่ลูกแม่ค้าทุกคนเดินดินเหมือนกันมีสูงมีต่ำกรุณามีที่ให้น้องได้ยืนบ้างพร้อมกันนี้น้องนาใครได้เขียนข้อความระบุว่าขอบคุณพ่อและแม่ที่อยู่ข้างหนูเสมอนอกจากนี้ Facebook คริสแดปอนนาใครของน้องนาใครก็โพสต์ชี้แจงหลังถูกปลดด้วยว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องขอออกมาพูดบ้างในสิ่งที่น้องอยากบอกทุกคนกับประเด็นต่างๆที่ทางพีดีออกมาแถลงการปลดหนูเรื่องมีดังนี้ขั้น1วันที่29พฤศจิกายน2565น้องบินถึงดอนเมือง 21:20 นนั่งรอแท็กซี่กลับบ้านที่นนทบุรีสถานที่ที่ต้องไปคืนชุดอยู่ที่ธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งมันไกลมากและมันดึกแล้วน้องจึงนำชุดกลับบ้านมาก่อนแล้วค่อยทำการนำส่งคืนในวันที่2ธันวาคมและน้องยืนยันว่าพีดีไม่ได้สั่งให้น้องส่งชุดคืนในวันที่30พฤศจิกายน2565
วันที่1ธันวาคม2565น้องไม่ได้ไปตามนัดคลินิกจริงซึ่งวันนั้นเป็นวันที่น้องขายของช่วยแม่ทั้งวันจนน้องเองลืมนัดน้องน้อมรับผิดข้อนี้ค่ะและน้องเองได้ทำการทักไปขอโทษทางคลินิกด้วยตัวของน้องเองแล้วค่ะ 3. วันที่21ธันวาคม2565ไปพบสปอนเซอร์น้องถามพีดีแล้วว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างและตัวน้องยังบอกไปอีกนะคะว่าน้องไม่มีชุดสวยใส่พีดีบอกว่าเอาเท่าที่มีหนูมีหลักฐานแล้วน้องก็เตรียมชุดไปเท่าที่มีซึ่งได้รับบรีฟจากพีดีเรื่องชุด 1-2 ชั่วโมงก่อนเวลานัดน้องเตรียมไป3ชุดสปอนบอกเอาง่ายๆเพราะถ่ายเจาะแค่เพชรและสปอนเลือกชุดสูทสีขาวเองมีเพจสปอนก็เป็นหลักฐานได้ว่าสปอนเขาถ่ายเจาะแค่หน้ากับเครื่องเพชรเท่านั้นทั้งนี้ทางสปอนก็ยังได้สอบถามว่าทำไมพีดีไม่มาด้วย4วันที่26ธันวาคม2565พบสปอนเซอร์คลินิกความงามเรื่องที่บอกว่าน้องไม่แต่งหน้าไปที่จริงน้องแต่งไปแต่แต่งแบบเบาๆเพราะตอนนั้นน้องคิดว่าเราไปทำหน้าจะได้ไปแบบคลีนเลยไม่ต้องลำบากคุณหมอแต่พอไปถึงที่พี่เขาแจ้งว่าจะมีการถ่ายรีวิวน้องก็เลยบอกว่างั้นมารอบหน้าก็ได้ค่ะจะได้เตรียมตัวแต่งหน้าใส่ชุดแบบจัดเต็มมาอันนี้น้องผิดที่คิดน้อยไปหน่อยค่ะ5วันที่27ธันวาคม2565งานไฟนอนชุมพรตรังประเด็นที่น้องไม่ได้ไปนั่งกับพีดีเพราะตอนแรกน้องเดินเข้างานมากับพี่เลี้ยงน้องมองหาพีดีไม่เห็นก็เลยไปหาที่นั่งพอดีเห็นเพื่อนนางงามท่านหนึ่งบอกนั่งตรงนี้ได้เพราะเป็นที่นั่งของทีมเราเองหนูก็เลยนั่งแล้วเราก็คุยกันสนุกสนานแลกเปลี่ยนความรู้กันและตรงนั้นมีนางงามหลายท่านน้องก็คุยกันว่าเข้ากองเรามาอยู่กลุ่มเดียวกันนะจากนั้นพี่เลี้ยงน้องก็ขอตัวไปชาร์จแบตมือถือที่ห้องแต่งหน้าก่อนน้องเลยนั่งรอตรงนี้คุยกับเพื่อนๆต่อสักพักพี่โปรดิวเซอร์ก็มาตามให้ไปนั่งกับพีดีน้องเลยบอกไปว่าน้องขอนั่งตรงนี้คุยกับเพื่อนๆและรอพี่เลี้ยงก่อนเดี๋ยวน้องตามไปพอพี่เลี้ยงกลับมาจึงได้ขอตัวไปนั่งแถวๆพีดีนั่งจนจบงาน6รีวิวสปอนเซอร์น้องทำส่งให้ตลอดทุกสปอนคลิปไหนทำไม่ดีน้องก็พยายามทำใหม่ให้มันดีกว่าเดิมเท่าที่น้องจะทำเองได้ซึ่งน้องยอมรับว่าน้องทำไม่เป็นจริงๆแต่น้องก็ให้พี่เลี้ยงช่วยสอนช่วยตัดคลิปจนมีรีวิวต่างๆที่น้องแชร์ในเพจและช่องทางโซเชียลของน้องซึ่งน้องก็พยายามฝึกเรื่อยๆค่ะและทางกองก็ไม่ได้มาซัพพอร์ตช่วยคิดคอนเทนต์ช่วยตัดคลิปเลยมีแต่หนูและทีมพี่เลี้ยงทำกันเองมาตลอด7ตั้งแต่จบการประกวดมาน้องยังไม่ได้รับเงินรางวัลเลยซึ่งก็ไม่ได้ติดใจคิดว่าเงินส่วนนี้ทางผู้ใหญ่คงจะนำมาพัฒนาตัวเราแต่เห็นพีดีบอกจะแบ่งจ่ายส่วนหนึ่งและเอาเงินไว้มาซัพพอร์ตหนูแต่หนูไม่เห็นการซัพพอร์ตจากกองเลยไปไหนมาไหนหนูซัพพอร์ตตัวเองหมดมีแต่สั่งให้ทำสั่งให้เปลี่ยนสั่งให้ปรับซึ่งหนูก็ทำตามโดยปกติหลังจากมงควรมีการพาทีมไปขอบคุณสปอนเซอร์แต่นี้ไม่มีเลยค่ะ8ทางทีมน้องและกองมีการพูดคุยกันเรื่องการสละตำแหน่งในวันที่8มกราคม2566ถ้าน้องสู้ต่อแล้วน้องไม่มีกระแสหรือดีขึ้นน้องจะโดนเปลี่ยนจากสละตำแหน่งเป็นปลดตำแหน่งแต่น้องและทีมก็ตัดสินใจเลือกที่จะยกมือไหว้ขอโอกาสสู้ต่อจนสุดความสามารถจะขอแก้ตัวในสิ่งที่เคยทำไว้ยังไม่ดีพอจะพยายามหาแสงให้ตัวเองตามที่กองต้องการซึ่งน้องมั่นใจว่าน้องปรับปรุงมาโดยตลอดระยะเวลาที่พีดีให้พิสูจน์ตัวเองได้ดีขึ้นเรื่อยๆมีแสงมากขึ้นซึ่งวัดจากเพจนางงามต่างๆเริ่มลงข่าวน้องมากขึ้นและเริ่มเป็นที่รู้จักในนามน้องนาใครก้าว
อนไปถ่ายพอร์ตเทรตที่ขอนแก่นมีทางเพจนางงามทักมาให้ไลฟ์ในเพจพูดคุยพบปะแฟนคลับได้พี่เลี้ยงและน้องจึงได้ทำการไลฟ์สดเป็นการเคลื่อนไหวเป็นน้ำจิ้มให้แฟนคลับเห็นว่าเราไม่ได้หายไปไหนนะเราถ่ายพอร์ตเทรตชุดว่ายน้ำกันอยู่และในไลฟ์สดก็คุยกันสนุกสนานแบบบ้านๆม่วนๆจอยจอยกับพี่แฟนนางงามทุกคนก็สอบถามคุยเล่นกันไปมีช็อตหนึ่งที่มีแฟนนางงามชมน้องว่าน้องดีดเหมือนกระเทยน้องเลยตอบไปว่าที่น้องดีดแบบนี้เพราะน้องมีพี่เลี้ยงเป็นกระเทยแล้วน้องก็หันไปแล้วตบสะโพกไปให้ดูจอยๆสนุกไม่ทันคิดว่าภาพลักษณ์จะดูไม่ดีจนพีดีได้ตำหนิมาเลยว่าทำไมทำแบบนั้นเสียภาพลักษณ์มากไม่เหมาะสมกับมิสแกรนด์ชลบุรีไม่ใช่เทศชลบุรีสิน้องขายความบ้านบ้านสาวบ้านนาแม่ขายส้มตำและเป็นแบบนี้มาสู้ในการประกวดจังหวัด11หลังจากที่พี่เลี้ยงและพีดีพูดคุยกันเมื่อวันที่8มกราคม2566ว่าจะให้น้องสลับตำแหน่งจะไม่ปลดแต่ต้องมาคุยกันว่าจะสลับตำแหน่งเรื่องอะไรเพราะพีดีไม่เอาน้องแล้วเพราะน้องทำให้เสียภาพลักษณ์ขององค์กรและพีดีบอกทางทีมว่าเดี๋ยวจะมีการปรึกษาทางกองก่อนและจะทักมาประชุมผ่านกลุ่มไลน์ก่อนค่อยสละตำแหน่งแต่ไม่มีการตอบกลับมาใดๆจนกระทั่งมีเรื่องปลดเกิดขึ้นค่ะ12วันที่25มกราคม2566น้องมีนัดกับสปอนเซอร์คลินิกทันตกรรมเพื่อถ่ายรีวิวคลินิกซึ่งน้องและทีมกำลังเดินทางไปที่คลินิกแต่พีดีสั่งห้ามไม่ให้ไปให้เบรกไว้ก่อนทางทีมจึงต้องกลับมาซึ่งทำให้ต้องยกเลิกนัดกับทางคลินิกไปสุดท้ายนี้ทางตัวน้องและทีมเคารพการตัดสินใจของกองประกวดและออกมาชี้แจงในประเด็นต่างๆอย่างตรงไปตรงมาหวังว่าแฟนนางงามจะเข้าใจและน้องขอยืนยันตรงนี้ว่าน้องรักการเป็นนางงามรักวงการนางงามที่น้องพยายามมาอย่างต่อเนื่องกว่าจะมงน้องจะไม่หยุดการหาโอกาสถึงที่นี่จะไม่ใช่ที่ของน้องแต่สักวันน้องเชื่อว่ามันจะมีที่ให้น้องยืนอย่างสง่างามหนูขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนนางงามขอบคุณบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำให้น้องแข็งแกร่งขึ้นขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณจากใจน้องกฤษดา